หลังๆมานี้รู้สึกจะมีผู้คนอยากจะรู้เรื่องราวอะไรที่มันลึกๆไปเรื่อยโอ้ยแล้วลุงจะไปต่อได้ไหมอยากจะรู้เรื่องราวมันลึกๆเอาลึกแค่ไหนกี่เมตรอย่างนี้ดีกว่ากี่กิโลเมตรอย่างนี้ดีกว่าเอาลึกแบบหากิโลเมตรไม่เจอดีไหมเนี่ยนู้เอาแบบนั้นไม่ได้เพ่เอาแบบนี้หลุดโลกนะบอกให้รู้ไว้หลุดโลกนะการเกิดสรรพสิ่งนะโอ้มีคนพรวดพลาดเข้ามาแล้วนะอยากจะรู้การเกิดสรรพสิ่งถ้างั้นลุงจะไปต่อได้ไหมเนี่ยโอ้ถามเรื่องโลกแตกกันแบบนี้ถ้าบอกว่าอยากรู้การเกิดสรรพสิ่งมันก็เป็นเรื่องราวของอจินไตยนะคุณโยมเรื่องราวอจินไตยนะมันมาจากคำว่าคิดเอาไม่ได้นะอจินไตยอ่ะขืนคิดไม่หยุดคิดบ้านะพี่นะบ้าแบบแก้ผ้าเดินนะบ้าแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวทั้งหมดเห็นไหมปัญญาใจคิดเอาไม่ได้คืนคิดไม่หยุดคิดบ้าแล้วจะให้มาลุงให้ลุงมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังลุงก็บ้าทางนั้นนะหรือปล่อยให้ลุงบ้าบ้าก็บ้าสิวะอย่างเงี้ยได้ไหมบ้าก็บ้าสิวะเอางั้นเหรอถ้าอย่างนั้นก็ต้องแปลว่าพากันบ้าไปทั่วเลยนี่อะไรมันจะปานนั่นนะครับอะไรมันจะปานนั่นไอ้นายแล้วก็สวมวิญญาณหลวงพ่อคูณซะเลยนะเอาใจเย็นท่านที่อยากจะรู้แล้วก็ลองเกริ่นๆมาเผื่อสติปัญญาของลุงจะขยายจะขยี้ขยายให้ได้รับรู้รับทราบถ้าเผื่อมันเป็นไปได้ก็ลองฟังกันดูเนาะมันถึงยุคหรือเปล่าผมว่ามันถึงยุคนะคนถามประเภทอย่างเงี้ยผมว่ามันถึงยุคที่มีมนุษย์พอจะมีปัญญาที่จะเริ่มรู้กับสิ่งเหล่านี้กันมากขึ้นไปลำดับนะครับเมื่อเวลารู้สิ่งเหล่านี้แล้วนะฮะมันก็จะไปสลายความเชื่อที่เคยเชื่อกันมาใช่ไหมเชื่อกันมากี่ร้อยรุ่นคนแล้วก็ไม่แซบยืดเยื้อเรื้อรังกันมาตลอดถ้าหากเขาสลายความเชื่อมาแชร์ความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่ว่าการเกิดสรรพสิ่งนั้นมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงก่อนอื่นต้องบอกว่าสรรพสิ่งมันคืออะไรเนี่ยสรรพสิ่งมันก็แปลว่าทุกๆสิ่งใช่ไหมสรรพสิ่งก็แปลว่าทุกๆสิ่งก็แปลว่าเกิดการเกิดทุกๆสิ่งในโลกนี้เกิดได้ยังไงทุกๆสิ่งที่ประกอบขึ้นเป็นโลกใบนี้มันเกิดได้ยังไงเห็นไหมอย่างนั้นเนาะก็พอๆกับคำว่าอจินไตยที่ลุงพูดนะครับเพราะอจินไตยมันมีบัญญัติในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนานะฮะอจินไตยนี่มันมีอยู่ 4 คำถามแต่ละคำถามหาคำตอบไม่ได้หาคำตอบสุดท้ายไม่ได้ก็มีผู้คนคิดไงก็เลยมีการห้ามซะว่าอย่าคิดเลยขืนคิดมันหยุดคิดบ้าอย่างเดียวอย่างเงี้ยพอได้ไหมครับ
สิ่งนั้นก็คือ1คำถามมีว่าโลกใบนี้เกิดได้อย่างไรนั่นเองนะครับ2กรรมเกิดได้อย่างไร3ฌานสมาบัติเกิดได้อย่างไร4พระพุทธเจ้าพระองค์ไปล่วงรู้สรรพสิ่งหรือการเกิดสรรพสิ่งทั้งหมดนั้นรู้ได้โดยวิธีใดเงี้ยรู้ได้โดยวิธีใดเห็นไหมนั่นแหละถ้าใครอยากจะรู้ก็ต้องไปถามพระพุทธเจ้าเองอะไรกันนะใช่ไหมให้พระพุทธเจ้ามาตอบพระพุทธเจ้าอยู่ไหนเห็นไหมสลายสังขารไปตั้งนานแล้วเนี่ยใช่ไหมล่ะก็มีผู้คนถวายพระเพลิงที่เรียบร้อยไปแล้วจะหาพระพุทธเจ้าที่ไหนกันเนี่ยครับใช่นะเมื่อหาพระพุทธเจ้าไม่ได้พระพุทธเจ้าทิ้งอะไรไว้ให้เป็นมรดกของสัตว์โลกใบนี้ล่ะเนี่ยถ้าถามลุงนะลุงก็ตอบว่าพระพุทธเจ้าทิ้งพระธรรมนะให้สัตว์โลกใบนี้ได้สืบสารศึกษาเรียนรู้นั่นแหละก็คือมรดกของโลกแล้วก็มรดกของจักรวาลนี่เป็นภาษาลุงนะภาษาลุงส่วนภาษาคนอื่นยังไงไม่แสบนะครับโอเคนะการเกิดสรรพสิ่งก็พอได้นะครับว่ามันจะมาตรงกับคำว่าคำว่าพระเจ้าสร้างพระเจ้าสร้างผมว่ามันจะตรงกันนะถ้าหากว่านำมาอะไรมาพิจารณาโดยรวมทั้งหมดนะหรือมันจะใกล้เคียงหรือตรงกันมากที่สุดล่ะผมว่าเนี่ยอย่างนี้ขึ้นต้นคำนี้ได้ไหมเนี่ยหมู่นี้มีผู้คนพูดถึงพระอรหันต์มากนะครับนะผู้ที่พูดถึงพระอรหันต์มากๆหลังเนี้ยหลังๆมาเนี้ยดูเหมือนจะไม่ใช่นักสอนศาสนานะไม่ใช่นักสอนศาสนาแต่เป็นคนหนุ่มคนสาวนี่แหละครับสังเกตไหมฮะโอ้โหที่หน้าจอเนี่ยจอมือถือมือถอยเนี่ยครับมาพูดเรื่องนี้กันเออเขาถ่ายฮะคนรุ่นใหม่เนี่ยจะเริ่มรู้หรือว่าจะรู้ในเรื่องพระอรหันต์กันมากขึ้นมากขึ้นนะก็ดีครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐเลิศสิวิไลกันอยู่แล้วล่ะครับตรงนี้เพราะว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐนะครับ ใครก็ดานที่จะสื่อสารตรงนั้นได้ก็ถือว่ายอดเยี่ยมกระเทียมทนแถมดองอยู่ต่างหากพลาดแล้วลองจับประเด็นนี้ลองดูครับผมว่าเมื่อเช้าเนี่ยฮะมีคนหนึ่งถึงเป็นเพศแม่มาที่นี่นะครับชีวิตครอบครัวก็อยู่ในเนี้ยฮะในวงวานหวานเครือของชาวมุสลิมนะครับก็เรื่องสุขภาพไม่ดีทั้งนั้นที่ว่าเนี่ยทีนี้พอเวลาท่านมาผมก็ถามท่านว่าผมถามว่ารู้จักไซตอนไหมนะรู้จักไซตอนไหมท่านก็อธิบายเรื่องไซตอนมาน่าฟังนะครับน่าฟังมากๆลองจับประเด็นดูนะฮะว่าไซตอนเป็นตัวยังไงอยู่ตรงไหนยังไงเป็นต้นนะครับนะท่านก็พูดสารพัดพูดไซตอนไปยังไงไซตอนท่านบอกว่าเป็นเทพองค์หนึ่ง
นะครับเป็นเทพองค์หนึ่งซึ่งมีฤทธิ์มีเดชมากมากคล้ายๆเทพองค์นี้ไปขอพรจากพระอัลเลาะห์นะครับขอพรจากว่าอัลเลาะห์ขอพรเรื่องอะไรเรื่องบอกว่าขอพรหรือว่าขอฤทธิ์ขอเดชก็แล้วกันมาเพื่อที่จะมาควบคุมมนุษย์ในโลกใบนี้มาควบคุมมนุษย์ในโลกใบนี้นะครับพระอัลเลาะห์ก็ทรงอนุญาตใครๆเอาไปเลยอยากได้ไปเลยประมาณนะครับไม่ห้ามไม่ห้ามนะ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 ไอ้ชัยตอนไปขอพรจากพระอัลเลาะห์พอได้มาแล้วจะไปทำอะไรเอามาควบคุมมนุษย์ของโลกใบนี้ควบคุมคำว่าควบคุมก็แล้วแต่จะคิดนะทีนี้พระองค์ก็ไม่ห้ามเอาละมีพระอัลเลาะห์นะมีชัยฏอนนะแล้วก็มีอีกพระองค์คือพระนบีมุฮัมมัดพระศาสดานะพระนบีมุฮัมมัดเนี่ยก็ไปรู้เรื่องพระอัลเลาะห์เหมือนกันนะไปรู้เรื่องพระอัลเลาะห์แต่พระนบีเนี่ยนะครับไม่ได้ขออะไรจากพระอัลเลาะห์แต่พระอัลเลาะห์เป็นฝ่ายเลือกฝ่ายเลือกให้มาทำหน้าที่ที่จะช่วยมนุษย์นะช่วยมนุษย์ชัยฏอนเอาพรหรือเอาพลังอำนาจเนี่ยมาควบคุมมนุษย์พระนบีมุฮัมมัดมาช่วยมนุษย์ฟังกันดีนะฮะควบคุมกับคำว่าช่วยนะฮะใส่ตอนก็ได้พรมาก็ทำลายมนุษย์ให้เละนะฮะก่อกวนมนุษย์สารพัดทุกรูปแบบขณะเดียวกันพระนบีก็ชักชวนมนุษย์ทีเนี่ยให้เข้ามาสู่ในหลักเกณฑ์วิธีการแนะนำนะฝึกปรือที่จะป้องกันไซตอนนะป้องกันไม่ให้ไซตอนมาทำลายมาเล่นงานนะมันก็มีกันอยู่สองส่วนสุดท้ายแล้วนะส่วนหนึ่งก็ได้มนุษย์นะฮะถูกอำนาจของไซตอนนะควบคุมปกปิดทุกอย่างทั้งจิตวิญญาณไม่ให้รู้เหนือรู้ใต้ดำตะพึดตะพือยดำทางฝั่งพุทธก็คืออวิชชานั่นนะครับอวิชชาครอบงำอย่างนี้เป็นต้นนะครับทำนองเนี้ยมืดบอดขณะเดียวกันพระนบีมหามาพระนบีก็เจาะเที่ยวเจาะมนุษย์เหมือนกันมาสกิลจะเก้าให้ดึงมาจากกลุ่มดึงดูดดึงออกมาจากกลุ่มที่ถูกไซตอนครอบงำก็ออกมาได้บ้างออกมาไม่ได้บ้างประมาณนั้นครับก็ยื้อกันอยู่อย่างเงี้ยนะฝั่งที่พระนบีดูดดึงมนุษย์ออกมาอยู่ในกลุ่มอยู่ในก้อนพระนบีก็บอกกับสามลูกศิษย์บอกว่าการที่จะป้องกันไม่ให้ใช้ตอนเล่นงานนั้นนะต้องศรัทธาภาษาธะเนี่ยครับศรัทธากับพระอัลเลาะห์มากๆเพื่อพระองค์จะได้ปกป้องคุ้มครองปกป้องคุ้มครองเอาไว้อยู่ในอ้อมกอดประมาณนั้นครับเพื่อไม่ให้ไอ้ชัยฏอนเนี่ยมาเล่นงานนะก็ยื้อกันมาอยู่เงี้ยกี่พันปีมาแล้วที่ว่านะครับปีไหนถึงจุดจบ
เพราะฉะนั้นภาพที่จะเห็นต่อไปนี้นะฮะพอเวลาผมฟังเสร็จสับแล้วนะฮะจากเพศแม่ที่มาในวันนี้เนี่ยมาทั้ง 2-3 คนมาทั้งลูกสาวลูกชายด้วยนะครับก็เลยจำลองภาพนี้ขึ้นมาครับว่าฟังให้ดีดูให้ดีนะครับจำลองภาพเนี่ยดูให้ดีนะครับเริ่มต้นจะเป็นวงกลมวงนึงวงกลมวงนี้ไอ้เจ้าวงกลมวงนี้อย่าคิดมากห้ามคิดมากโดยเด็ดขาดนึกซะว่ากำลังพูดถึงพระอเลาะนะครับนึกซะว่าวงกลมนี่คือพระอเลาะไม่รู้ผมเขียนทุกทีคงผิดทุกทีนะเขียนอะไรคงผิดทุกทีพระอเลาะผมได้แค่นี้ครับภาษาหลวงได้แค่นี้นะอย่าถือสานะทีนี้ไอ้เจ้าชัยตอนอยู่ตรงไหนของพระอเลาะไอ้ชัยตอนอยู่ตรงนี้ครับเพชัยตอนชัยตอนอยู่ตรงไหนอยู่รอบๆเนี่ยชัยตอนอยู่ตรงนี้นี่ชัยตอนชัยตอนอยู่รอบข้างพระอเลาะและถามว่าพระนบีอยู่ตรงไหนทีเนี้ยพระนบีมุฮัมมัดอย่าลืมนะชัยตอนนี่เล่นงานมนุษย์ทุกรูปแบบทั้งแนวตั้งแนวราบเล่นงานตลอดไปในงานมนุษย์ชัยฏอนศักยภาพนะครับแต่สำหรับนบีมุฮัมมัดเนี่ยจะอยู่ตรงนี้ครับนบีมุฮัมมัดก็คือเรื่องราวของมนุษย์ทีนี้ครับเห็นไหมนะนบีมันอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ส่วนมนุษย์ทั่วไปทั่วๆไปมนุษย์นะฮะก็อยู่ต่างวันนี้ก็เหมือนกับมีชั้นมีอะไรต่างๆอยู่กันนะครับมนุษย์นะไอ้เจ้าไซตอนก็ซึมซับมาหมดครับเนี่ยซึมซับมากเนี่ยเข้ามาสู่กระแสแล้วอันนี้คือโลกอะไรกันโลกมนุษย์กันอะไรกันนะอันนี้คือโลกมนุษย์โลกมนุษย์เอางี้ก็แล้วกันเพราะฉะนั้นส่วนหนึ่งก็ต้องพึ่งพระนบีเห็นไหมก็คือศาสนาเป็นศาสนาเรียกว่าศาสนาอิสลามนะครับแน่นอนพระนบีเนี่ยพระองค์ก็พูดถึงนู่นเห็นไหมพระองค์ก็พูดถึงพระอัลเลาะห์เหมือนกันก็แปลว่าพระนบีนี่เจาะพระอเลาะห์ได้ตรงกลางได้เห็นไหมครับเจาะได้เจาะเข้าไปหาพระอเลาะห์ได้พระนบีนี่คือพระนบีแล้วพระนบีพระศาสดาเนี่ยก็เป็นขวัญใจของมนุษย์ทีเดียวก็มีพระคัมภีร์อะไรต่างๆพระคัมภีร์อัลกุรอานอะไรต่างๆที่มาว่ากันนี่ทางด้านตรงนี้นะในลักษณะอย่างเนี้ยถามว่าใครจะทำลายไออะไรนะทำลายอะไรนะพูดอยู่ลุงเนี่ยจริงๆนะใส่ตอนโอ้จะเขียนเอาไว้หน่อยใส่ตอนเขียนเอาไว้หน่อยเหลือบตามจะได้เจอพี่ชายนะครับเนี่ยใครจะไปปราบชัยตอนได้เพราะชัยตอนมันซึมซับอยู่กับทุกสรรพสิ่งซึมซับไปหมดชัยตอนแล้วมองไม่เห็นตัวมันด้วยวันนี้นะฮะลุงบอกว่านั่นคือไวรัสโคโรนาใครจะว่างก็ตามเถอะก็คือไวรัสเนี่ยครับมันจะเป็นตัวงั้นช่างมันวะไวรัสเนี่ยมันจะเป็นชื่ออะไรต่อท้ายนามสกุลกับช่างหัวอย่าไปสนใจมันไม่ใช่แค่โคโรนานะฮะมันจะมีอะไรล่ะเดี๋ยว
คโรนามันจะมีอะไรนะมันจะมีต่ออีกเพราะอะไรรู้ไหมเพราะวันหน้าวันนี้พระนบีเนี่ยก็ไม่อยู่แล้วเห็นไหมครับเห็นไหมพระนบีพระศาสดาไม่อยู่แล้วเห็นไหมครับนึกออกยังนึกออกกันนะนะเมื่อพระนบีไม่อยู่ก็แปลว่ามนุษย์เนี่ยจะต้องหาทางออกแล้วหาทางออกแล้วเพราะลุงออกบอกว่าชัยฏอนเนี่ยก็คือไวรัสนะเจตบันว่าอะไรก็ตามนาทีนี้โลกวันนี้พูดถึงไวรัสโคโรนาอยู่เห็นไหมครับในขณะที่มันเล่นงานกับมนุษย์ที่พระศาสดานบีนั้นพระองค์ไม่อยู่แล้วถามว่ามนุษย์จะทำยังไงจะอยู่ได้ไหมครับก็ในมนุษย์ทั่วไปทั้งหมดมันก็ต้องมีศักยภาพแล้วลุงก็พยายามบอกไว้แล้วว่ามันถึงยุคที่มนุษย์จะสื่อโดยตรงกับพระเลาะไงไม่ต้องไปผ่านพระศาสดาแล้วก็แปลว่าปัจเจกบุคคลที่เป็นมนุษย์เนี่ยมนุษย์เดินดินอีกนี่ข้าวแกงเนี่ยจะมาได้รับพรก็ได้นะหรือว่าได้รับพลังจากพระเลาะก็ได้ที่จะมาช่วยมนุษย์ส่วนใหญ่มาช่วยมนุษย์ก็แปลว่าต้องมาป้องกันมนุษย์คนนั้นก็ไม่รู้คือใครอะเนาะผมบอกว่ามีแน่นอนนะฮะยุคนี้นะฮะยุคชาวมุสลิมนะฮะที่จะเข้าถึงพระอัลเลาะห์โดยตรงโดยที่ไม่ต้องผ่านโดยไม่ต้องผ่านขออนุญาตครับขออนุญาตอย่างยิ่งตรงนี้โดยไม่ต้องขับผ่านพระคัมภีร์แล้วไม่ต้องผ่านพระศาสดาเพราะว่ามนุษย์พันจะพันพิเศษหรือพันอะไรก็ไม่รู้แหละครับเชื่อว่านายเป็นพันพิเศษนะเหมือนกับพระนบีนะเป็นพันพิเศษอ่านหนังสือก็ไม่ได้เขียนหนังสือก็ไม่เป็นแต่พระองค์สื่อสารพระอัลเลาะห์ได้ก็เลยแปลงรหัสสัญญาณจากพระองค์ไปล่วงรู้มาเป็นออกจากพระโอษฐ์ของพระนบีมูฮัมมัดทีนี้คนใกล้ชิดเห็นไหมฮะแต่เป็นใครล่ะก็จดบันทึกนั่นเองเห็นไหมลุงบอกว่าพระล้อเนี่ยเป็นผู้ที่มีหูเป็นทิพย์เห็นไหมเห็นไหมมีหูเป็นทิพย์เนี่ยภาษาลุงแหละพระล้อพระองค์ได้หูเป็นทิพย์นะก็ถ้าผิดก็ขอรับผิดเฉพาะเดียวครับมันไม่มีทางเลือกอื่นที่จะให้เป็นอย่างอื่นนะครับที่ว่าเนี่ยนะขออนุญาตรับผิดโดยสมบูรณ์นะครับที่ว่าเมื่อกี้นี้นี่เนี่ยในช่วงนี้นะครับช่วงที่ถูกไวรัสเล่นงานของมนุษย์ทั้งโลกนะครับทั้งโลกมันก็ยิ่งเป็นตัวเร่งให้มนุษย์เนี่ยเพราะว่ามนุษย์มีคำว่ากลัวเจ็บกลัวตายกลัวทรัพย์สินเสียหายกลัวลำบากยากจนมันมีมนุษย์กลุ่มหนึ่งทรัพย์สินไม่มีเลยเขาจะไม่กลัวความเสียหายเพราะมันไม่มีเลยเห็นไหมฮะแล้วก็มีกลุ่มที่สองคือไอ้ลำบากยากจนมันเป็นวิถีชีวิตมันก็อยู่ได้ถึงจะลำบากถึงจะยากจนมันก็อยู่ได้แต่มนุษย์กลุ่มสุดท้ายเนี่ยกลัวเจ็บกลัวตายเนี่ยครับเห็นไหมเมื่อเวลามันถอยร่นไปเรื่อยถอยร่นไปเรื่อยกลัวตายเพราะไวรัสเล่นงานต้องถึงขั้นปิดปากปิดจมูกมันกลัวตายแล้วเนี่ยกลัวตายแปลว่าถอยหลังหลังชนฝาากลัวตายหนีตายหนีไวรัสนะนึกออกไหมมองภาพเหมือนขั้นหนีถอยมันถึงจุดหนึ่งก็เรียกว่าหลังพิงฝาสำนวนหรือหมาจนตรอกเห็นไหมไอ้ที่บอกว่ากลัวตายกลัวตายกลัวตาย
มันจะพลิกขั้วไม่กลัวเจ็บทีเนี่ยเพราะคำว่าเจ็บกับคำว่าตายมันอยู่ใกล้เคียงกันอยู่ที่เดียวกันด้วยเจ็บแล้วยิงจะตายประมาณนั้นนะครับนะฮะมันถึงอีกจุดหนึ่งมันไม่กลัวมันสิ้นความกลัวเป็นสัญชาตญาณเพราะฉะนั้นมนุษย์กลุ่มที่เนี่ยนะฮะไม่ได้สนใจเรื่องของพระศาสดาและพระคัมภีร์แต่อยู่ในบริบทของธรรมดาธรรมชาตินั่นเองถูกไวรัสเล่นงานกันถอยหลังไปนะมันถึงจุดกลัวเจ็บกลัวตายมันเลยกลัวเจ็บกลัวตายเห็นไหมครับเลยจุดนั้นไปแล้วจึงสื่อสารกับพระอรหันต์ได้เลยโดยตรงอย่างนี้เป็นต้นครับอ่ะนะในกลุ่มอามินนะฮะถ้ามีก็ไปช่วยมนุษย์ในกลุ่มชาวมุสลิมกันทั้งโลกให้ได้ครับให้ได้นะให้ได้แล้วให้สมบูรณ์บริบูรณ์แต่รักษาเผ่าพันธุ์มนุษย์ไม่งั้นเจอไซตอนเล่นงานแน่นอนไซตอนนะครับไม่มีอะไรที่จะไปทำลายไซตอนได้นะไม่มีอะไรที่จะไปสลายไซตอนได้ผ้าเลาะให้มาแล้วจะเอาคืนก็ไม่ได้ใช่ไหมครับเหมือนกับกษัตริย์ตรัสแล้วย่อมไม่คืนครับนะทีนี้พึ่งพาพระศาสดาก็ไม่ได้แล้วพระกัมพีไม่ได้เพราะนั้นธรรมชาติมันจะบีบรัดขึ้นไปให้มนุษย์สื่อสารกับทางด้านนะพระอัลลอฮ์ได้โดยตรงแปลสว่างมนุษย์ไม่รู้กี่พันล้านเลยครับชาวมุสลิมกี่พันล้านครับเนี่ยถึง 3,000 ล้านไหมเนี่ยเอานะกี่พันล้านก็ตามทีจะเป็น1เป็น2เป็น4เป็น5สมมุติว่ามีหน่วยหนึ่งก็แล้วสามารถสื่อพระอัลลอฮ์ได้ปึ๊ดแล้วคนนี้แหละครับจะมาช่วยมนุษย์ทีนี้ครับจำด้วยครับช่วยทั้งทางในราบด้วยเอาให้เจอกันนะครับก็ลุงก็อธิบายได้เพียงแค่นี้แหละครับนะเปลี่ยนเรื่องไปยังชาวคริสต์อีกทีหนึ่งก็ได้นะครับนะชาวคริสต์นะก็คงจะอธิบายไม่แตกต่างกันนะชาวคริสต์อธิบายไม่แตกต่างเพราะเชื่อว่ามันน่าจะมาจากโครงสร้างเดียวกันที่ว่าเนี่ยครับนะที่ว่าพระผู้เป็นเจ้าพระบิดาบ้างทำนองนี้ว่าทำนองเดียวกันแล้วครับเริ่มต้นจากศูนย์กลางเนี่ยเชื่อซะว่านี่คือพระเอาคำว่าก๊อดคำเดียวน่าจะพอแล้วมั้งเนาะเออเอางี้ก๊อดคำเดียวก็พอแล้วแหละเอาเดอะก๊อดกันแล้วกันโอลิวันนะครับใช่ไหมฮะในทำนองเดียวกันมันก็ไอ้มีไอ้ซาตานมาอีกแหละเห็นไหมกลุ่มนี้ก็ซาตานนี่นี่ซาตานเข้าใจไหมครับซาตานก็ล้อมรอบตัวเนี้ยแสบซาตานก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันอธิบายในแบบเดียวกันเลยครับผมเป้เลยแหละครับเอาซาตานซาตานก็ได้รับพรมาเหมือนกันจากก๊อดจากเดอะก๊อดนะทีนี้พอเวลาเขาได้พรมาซาตานก็นิสัยเดียวกันกับไซตอนเป้เลยนิสัยเดียวกันเป๊ะเลยไม่มีผิดแน่นอนนะสิ่งที่ลุงกำลังเล่าให้ฟังเนี่ยทุกสรรพสิ่งเกิดมาจากที่เดียวกันนะเมื่อกี้ที่มีคนถามบอกว่าการเกิดสรรพสิ่งนะครับแล้วลุงอธิบายเรื่องนี้ถ้าผมเจอท่านที่ถามมาเนี่ยเจอข้างทางผมว่าผมโดนท่านตบหน้าผมนะตอบไม่ตรงคำถามไง โอเคนะใจเย็นพี่เดี๋ยวมันตรงมันอ้อมโลกให้ฟังเองนะครับเรื่องพวกนี้นะเอานะซาตานก่อนทีนี้ก็จะมีมนุษย์ทีเนี่ยนะอย่าลืมนะซาตานเนี่ยเขาก็ในรูปแบบของเขาเนาะไม่ต่างกันเดี๋ยวยังไงก็ไม่ต่างอธิบายว่าไหนก็ไม่ต่างกันเพราะมันเป็นมาจากโครงสร้างเดียวกันโอเคไหมครับ
ันนี้ก็คือใครล่ะทีนี้อยู่ตรงนี้ก็ต้องพระเยซูเจ้าแล้วครับเห็นไหมฮะสังเกตไหมฮะผมเวลาผมเขียนเส้นเนี่ยมันจะอยู่ตรงกลางระหว่างเส้นเนี่ยเห็นไหมผมกลมสังเกตนิดนึงก็แปลว่าพระเยซูเจ้าเนี่ยก็สื่อสารเห็นไหมสื่อสารขึ้นไปยังพระผู้เป็นเจ้าหรือเดอะก็อดนี่ได้เห็นไหมขณะเดียวกันพระเยซูเจ้าเนี่ยก็ทำหน้าที่สอนมนุษย์ทีเนี้ยสอนมนุษย์ก็เป็นการป้องกันไม่ให้เจอซาตานเล่นงานเห็นไหมก็มีพระคัมภีร์กันขึ้นมาแค่นะพระเยซูเจ้าเนี่ยที่พระองค์พูดในส่วนตัวพระองค์ตามหนังสือเนื้อหาอะไรก็ว่ากันไปที่บอกว่าพระราชบุตรนะส่วนเดอะก็อดก็คือพระราชบิดาพระบิดาก็จะเอ่ยว่าพระบิดานะเดอะก็อดก็คือเรียกว่าพระบิดาลุงหมอก็ใส่คำว่าพระราชบิดาซะมันก็จบนะก็อดเนี่ยลุงก็บอกว่ากับอัลเลาะห์เนี่ยเหมือนกันเนี่ยพูดกันมาหลายครั้งเราเหมือนกันผมสะกดถูกผมรู้นะเดี๋ยวถือสาภาษาผมนะถือสาภาษาผมเลี้ยวมาทางด้านโอมเหมือนกันแล้วสาธุต่างหากนะครับสาธุอีกต่างหากนั่นจะคนละบทบาทนะครับเมื่อเอาละเอาให้จบในเรื่องของชาวคริสต์ใช่ไหมครับที่มีพระเยซูเจ้าจะเป็นพระนางมาริอาพวกนี้มันก็ไม่ต่างกันหรอกผมว่านะหรือแม้แต่พระพุทธเจ้ากับพระนางสิริมหามายามันก็ไม่ต่างกันมันต้องมีคุณสมบัติมากมายนะครับในการที่จะคลอดหรือว่ามีผู้ที่มีความสำคัญแห่งโลกแห่งนักศึกษาเนี่ยเกิดมาแม้แต่พระนบีก็สืบสานหาไม่ได้เนี่ยมันเกิดเองก็ได้เป็นอะไรไปล่ะไม่มีปัญหาหรอกครับสืบสานที่มาไม่ได้ทั้งที่มีผู้คนเกิดมาอยู่ในวัยเดียวกันนะมนุษย์อยู่คนเดียวไม่ได้นะครับทำไมจะสืบสานไม่ได้ล่ะเพราะมนุษย์ยังไงก็อยู่คนเดียวไม่ได้ต้องมีพ่อแม่ปู่ย่าตายายสืบสานให้สืบต่อกันมาอันนี้ไม่มีเลยเงี้ยเป็นต้นก็บอกว่าอ่ะพระนบีเกิดเองก็แล้วกันอยู่ๆก็โผล่กลางทุ่งนาอย่างเงี้ยก็ได้นะไม่มีปัญหาหรอกสำหรับลุงเนี่ยเพราะว่าผู้ที่มีความรอบรู้ใดๆมันเป็นไปได้ทั้งนั้นแหละครับนะเราเกิดไม่ทันต่างหากล่ะถ้าก็จะเอาแนวทางของทุกวันนี้มาพูดเปรียบเทียบกันมันไม่ได้ฮะมันคนละสถานะนะครับเพราะฉะนั้นจึงแจ้งเพื่อโปรดทราบเรื่องสิ่งเหล่านี้เปิดใจฟังสักนิดหนึ่งก็ดีเหมือนกันไม่เสียหายหรอกครับเอาล่ะพระเยซูเจ้าพระองค์ก็นะมาสร้างพระคัมภีร์ขึ้นมานะพระคัมภีร์อะไรนะชื่อพระคัมภีร์อะไรคัมภีร์อะไรไบเบิลโอเคครับนะท่านนบีพระคัมภีร์อัลกุรอานพระเยซูเจ้าพระคัมภีร์ไบเบิลพระคัมภีร์ก็คือเห็นไหมหนังสือเนื้อหาสืบสานกันมาหน่อยครับนี่ก็เหมือนกันก็พยายามนะครับเขาบอกว่าถ้าหากว่าไม่อยากจะให้ซาตานเล่นงานเพราะซาตานกับชัยฏอนมันมีคุณสมบัติเดียวกันเป๊ะตัวดำเนี่ยโอเคนะไม่อยากจะให้ซาตานเล่นงานก็เข้ามาอยู่ถนนสายของพระเยซูเจ้าซะโดยมีพระคัมภีร์นี้แล้วพระองค์ก็แนวทางมาปฏิบัติอ้อนวอนแล้วก็ว่ากันไปนะครับก็นึกถึงนู่นนะพระราชบิดาพระบิดานู่นด้วยเห็นไหมก็ทำนองเดียวกันแล้วครับไม่ได้ต่างกันแล้วครับไม่ได้ต่างกันในที่ว่ามาเนี่ยเพราะฉะนั้นหน้าวันนี้คำถามชัดๆเลยว่าพระศาสดาพระเยซูเจ้าอยู่ไหนเนี่ยก็ไม่มีนะถ้ามีก็มีแต่พระคัมภีร์เห็นไหมครับพระคัมภีร์เนี่ยมีเห็นไหมฮะมีพระคัมภีร์อยู่แต่ตัวตนของพระเยซูเจ้าก็ไม่อยู่
จะพึ่งพระคัมภีร์ผ่านพระคัมภีร์ไปถึงพระผู้เป็นเจ้าได้ไหมก็ไม่รู้แล้วครับต้องถามตัวเองนะครับที่นี่ว่าใครจะผ่านนั้นได้ก็เชิญนะอัธยาศัยก็ยิ่งดีสิครับยังไงก็ตามนะในทัศน์ส่วนตัวของหลวงนะก็จะไม่มีพระนุษย์ผู้ที่จะสื่อโดยตรงเนี่ยต่อไปนี่มันเป็นไดเรกเลยพระคัมภีร์ก็ไม่ได้สนใจนะครับคือไม่เรียนรู้ไม่ได้เรียนรู้ไม่มีโอกาสได้เรียนรู้ว่าไปนะแล้วก็พระศาสดาก็ไม่อยู่แล้วยังไงต่อก็เจอซาตานไงไวรัสโคโรนาเรียกว่าซาตานใช่ไหมครับนั่นแหละไวรัสโคโรนาเรียกว่าซาตานซาตานนะซาตานมันเล่นงานทุกตารางเมตรของโลกใบนี้เสียซ้ำไปที่มนุษย์หนีตายทีเนี้ยกลัวเจ็บกลัวตายไงเนี่ยมาก็ทำนองเดียวกันกับที่ลุงพูดเรื่องของชาวมุสลิมนะใช่นะแบบเดียวกันเป๊ะมนุษย์ก็จะหนีตายกลัวเจ็บกลัวตายมันเกินเจ็บเกินตายมันก็จะรู้แบบอัตโนมัติในการจะสื่อหรือก้อนโดยตรงเลยอย่างเงี้ยโอเคไหมครับมันเป็นพลิกขั้วโลกนั่นเองเพราะฉะนั้นผมเชื่อมั่นนะครับว่าชาวคริสต์จะมีกี่พันล้านคนก็ไม่รู้ในโลกใบนี้จะสื่อโดยตรงกับเดอะก้อนได้นะชาวมุสลิมก็เช่นเดียวกันจะมีกี่พันล้านคนก็ไม่รู้ครับจะสื่อไปยังพระอัลเลาะห์ได้โดยตรงนะครับไม่ต้องอาศัยพระศาสดาและพระคัมภีร์ใดๆเพราะเรื่องของเนเจอร์ธรรมชาติมันบีบรัดถูกไวรัสโคโรนาซึ่งไม่สามารถมองเห็นตัวตนมันเลยมันเล่นงานกันอยู่เวลานี้นะครับพอไหวไหมพี่เหนื่อยไหมยังไปต่อได้เมื่อวานเนี่ยลุงพูดเรื่องของอวตารนารายณ์อวตารใช่ไหมทำนองเดียวกันครับผมอันนี้คือกลุ่มราหูราหูเหมือนกันนะอธิบายเหมือนกันแป๊ะทุกประการนะอวตารมาเป็นนารายณ์อวตารเป็นศิวะอุมาพระพรหมพระพิษณุอะไรต่างหรือเปล่าสุดท้ายแล้วก็ไม่รู้ว่าอวตารคืออะไรเห็นไหมครับนะก็เชื่อว่ามันมีแต่ภาษาสุดท้ายแล้วก็มีภาษาเนี่ยมันมาภาษามันสื่อความหมายให้เกิดความเข้าใจจริงมันอยู่ทีนี้มันที่ว่าใครเนี่ยเป็นคนนำเสนอภาษาที่ว่านั้นใครแหละพูดนำเสนอภาษาที่ว่านั้นนะให้กับกันและกันนะฮะอยู่ที่ใครเนี่ยนำเสนอผ่านภาษานั้นนั้นเห็นไหมครับมันก็เลือกบางคนเหมือนกันนะถ้าหากว่า ตัวจริงเสียงจริงมันก็โอทุกประการแต่ถ้าหากว่าตัวก็ไม่จริงเสียงก็ไม่จริงมันก็บ่มีไก่แปลว่าอะไรไม่รู้นะครับไม่มีน้ำยามีแต่ล้มจีนว่าไปประมาณนั้นหรือเปล่าเพราะฉะนั้นก็เลยตั้งข้อสังเกตนะครับฟังดูงอแล้วอย่าเชื่อนะครับพยายามอย่าเชื่อใช้สองหูสองตาหนึ่งหัวใจให้เป็นนะครับแล้วก็จะรู้ว่ามีที่มาไหมพอเข้าหูซ้ายพอเข้าหูขวาบ้างไหมมีสองหูหรือว่าไม่เข้าสักหูเลยไม่เข้าหูก็มันเข้าหน้าผากกันแล้วกันไม่เข้าหูก็จะมีทางเลือกให้เข้าตาได้ด้วยนะอย่างเงี้ยโอเคนะครับเอาล่ะให้ผมเติมในเรื่องของกลุ่มโอมอยู่แล้วไม่ต้องมั้งเนาะก็ทำนองเดียวกันแหละครับถ้ากลุ่มพุทธะที่นี่นะกลุ่มสาธุที่นี่ครับฟังดีนะกลุ่มสาธุเนี่ยมาแบกแนวนะครับสาธุลุงก็พูดจังเหมือนกันเลยฟังดีนะกลุ่มสาธุเนี่ยมันค่อนข้างจะแบกแนวอีกหรอกมันอธิบายความนะครับจะลบดีไหมสาธุเนี่ยไม่อยากจะลบนะเพราะว่ามันอยากจะให้มันเปรียบเทียบกันหน่อยนึงดูแล้วไม่อยากจะลบโอเคมาทางฝั่งนี้ก็แล้วกันนะสาธุถ้าบอกว่าสิ่งตรงนี้ลุงเป็นคนที่พูดว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นทุกอย่างอยู่ทุกที่พระพุทธเจ้าเป็นทุกอย่างอยู่ทุกที่โอเคนะเมื่อกี้ที่มีใครถามคนว่าอยากจะรู้การเกิดสรรพสิ่ง
นี่ยจะเริ่มมาแล้วนะครับพระพุทธเจ้าเป็นทุกอย่างอยู่ทุกที่ถ้าบอกว่านี่คือดวงอาทิตย์ใช่ไหมฮะดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์พระพุทธเจ้าซ่อนอยู่ในดวงอาทิตย์นี่นะครับนั่นนั่นนะโอเคนะแล้วดวงอาทิตย์ที่ว่านี้มันเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ไอ้เจ้าพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ตรงนั้นแหละจะเรียกมันเต็มปากเต็มคอก็ได้ไม่ต่างจากไซตอนไม่ต่างจากซาตานเห็นไหมครับเห็นไหมเห็นไหมแต่ในแนวของพุทธเนี่ยก็คือไอ้มัจจุราชนั่นเองเพราะฉะนั้นไอ้มัจจุราชนี่แหละมันก็อยู่ตรงนี้แหละมันก็ปนเปื้ออยู่ที่ใช่ไหมรอบๆดวงอาทิตย์จริงๆมันผสมผสานอยู่ในดวงอาทิตย์นะครับถ้าหากว่าเราเขียนขึ้นมาก็เพื่อต้องการเห็นนะครับก็คือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์นั่นเองครับอย่าคิดมากดวงอาทิตย์เนี่ยเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์นะฮะอย่าไปคิดว่าเป็นรูปนะดวงอาทิตย์ให้ดูไว้เห็นกลมๆตื่นเช้าขึ้นมาก็ต้องมันตกเห็นกลมๆอย่าคิดว่ามันเป็นมันเป็นรูปนะนั่นเป็นน้ำนะดวงอาทิตย์เป็นน้ำน้ำคือพลังงานพลังงานที่ว่านี่คือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์แต่ไอตัวบริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในศูนย์กลางของดวงอาทิตย์ตรงนี้สำคัญมากมากโอเคนะทีนี้ไอเจ้าที่บอกว่าไอ้รอบดวงอาทิตย์ที่ว่าเนี่ยถ้าแนวคำสอนของพระพุทธศาสนาเนาะเรียกว่าอวิชชาครับอวิชชานะครับอวิชชาอวิชชาเราเรียกว่าอวิชชาโอเคเนี่ยนี่เดาเนี่ยอวิชชาใช่ไหมครับเป็นอวิชชาเห็นไหม พอได้ไหมครับอวิชชามันพูดว่าไงมันภาพมันได้แค่นี้ครับมันมากไปกว่านี้ไม่ได้จริงๆผมก็ไม่สามารถที่ผสมสีแดงกับดำเนี่ยให้มันกลมกลืนไปทั้งหมดมันก็ทำไม่ได้เดี๋ยวนี้ทำไม่ได้นะครับใช่ไหมใช่ไหมก็ขอให้เข้าใจตามนี้แล้วกันนะครับแล้วตัวพลังงานบริสุทธิ์ของดวงอาทิตย์เนี่ยก็แผ่มาไงพลังงานบริสุทธิ์มันออกมาใช่ไหมแผ่ออกมาแผ่นี่ออกไปครับมาฝังโลกแล้วเนี่ยครับอย่างเงี้ยมันฝังโลกพอได้ไหมครับผมใช้สีแดงทั้งหมดก็แล้วกันอย่างเงี้ยอันเนี้ยมาฝังโลกอย่างเงี้ยโอเคไหมครับพอได้นะพอได้นะยังงงนะยังงงแผ่ออกมาไอ้ตรงเนี้ยพอแผ่ออกมาเนี่ยทางนี้มันมาพร้อมกับแสงถ้าฝั่งนี้เป็นฝั่งโลกก็เรียกเป็นฝั่งโลกต่ำกว่าเส้นนี้ลงมาเส้นนี้พระรูปนะฝั่งนี้เป็นฝั่งโลกนะครับฝั่งโลกฝั่งนี้เป็นฝั่งนู่นเหนือฟ้าเหนือโลกเห็นไหมครับเห็นไหมครับก็อยู่เหนือฟ้าเหนือโลกเหมือนกันพาล็อกก็เช่นเดียวกันว่าไปโอเคไหมครับส่วนทางด้านดวงที่ปัจจุบันแต่พระพุทธเจ้าลุงออกเป็นคนพูดเองนะครับว่าอยู่ในดวงอาทิตย์นี่ภาษาลุงนะครับผิดก็ขอรับผิดแต่พูดเดียวกันแล้วกันอย่าคิดมันมากนะครับพระพุทธเจ้านะไม่ใช่เจ้าชายสิทธัตถะนะอย่าลืมไม่นักขาดโอเคไหมโอเคนะทีนี้พอเราเป็นตรงเนี้ยขึ้นมาปุ๊บเนี่ยพระพุทธเจ้าลุงออกบอกว่าคือมนุษย์ที่ไม่มีเงาทีนี้เอาสิหนักข้อเลยงั้นไม่มีเงาส่วนทางฝั่งเนี้ยจะเป็นพระเยซูเจ้าก็ตามนะหรือแม้แต่ที่ผ่านมาภาพเมื่อกี้นี่ที่บอกว่าเป็นผ้าเลาะเหมือนกันนะครับผ้าเลาะที่ภาพที่ผ่านไปผ้าเลาะนะครับผ้าเลาะจะต่างกันสักหน่อยนึงนะไม่ใช่อะไรหรอกอย่าคิดมากจะต่างกันนี่พาล้อเข้าไปโอเคไหมครับจะเห็นว่าพาล้อเนี่ยยังอยู่โลกเป็นโลกอยู่
เป็นโรคนะครับฝั่งนี้ก็โอเคเนื้อโรคไปเนื้อโรคไปก็สื่อสารก็สื่อสารพระเลาะว่าไปพระนบีมุฮัมมัดนี่พระนบีมุฮัมมัดนี่พระเยซูเจ้านะครับอันนี้คือพระพุทธเจ้าลุงเป็นคนที่พูดว่าคือมนุษย์ที่ไม่มีเงานะครับจำด้วยครับเพราะอวิชชาทำอะไรไม่ได้เลยนะครับ อวิชชาทำอะไรไม่ได้เลยพระพุทธเจ้าโอเคนะทีนี้พระพุทธเจ้าเมื่อเวลาพระองค์เสด็จดับขันธ์แล้วก็เหลือแต่พระธรรมเองครับฟังให้ดีเหลือแต่พระธรรมนะฮะเหลือตอนนี้จำว่าพระธรรมไว้เป็นพระธรรมไว้นะครับอย่าลืมนะพระธรรมซ่อนอยู่ในธรรมชาตินี่ภาษาลุงชัดๆแต่ตรงนี้พระธรรมซ่อนอยู่ธรรมชาติโอเคนะทีนี้เมื่อพระพุทธเจ้าถวายพระเพลิงเรียบร้อยแล้วนะถ้าบอกว่าพระพุทธเจ้าคือพระศาสดาเอกของโลกถวายพระเพลิงเรียบร้อยแล้วจ้ะพระองค์มอบพระธรรมเอาไว้กับมนุษยชาติโอเคนะถ้าหากว่าไปในแนวของพระเยซูเจ้านะพระเยซูพระองค์ก็ไม่มีแล้วก็มีพระคัมภีร์ไงให้กับมนุษยชาติโอเคนะส่วนพระนบีมาหมัดก็เช่นเดียวกันนะพระวรกายพระองค์ก็ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เหลือแต่พระคัมภีร์อังกุลานส่วนพระพุทธเจ้าพระวรกายถวายเพลิงเรียบร้อยแล้วเหลือไว้แต่พระธรรมงงไหมครับที่มันต่างกันนี้เพราะนั้นพอเข้าผู้ใดก็ตามพัฒนาเข้าสู่พระธรรมจะเป็นระดับโสดาสกิทาอนาและอรหันต์ก็สามารถที่จะสื่อสารได้หมดเลยเป๊ะศูนย์กลางสื่อสารได้เลยครับจะมอยทราบไปใช่ไหมจะมารูปแบบนี้น่าเห็นใจคนถามนะพี่นะนะน่าเห็นใจคนถามเนาะหรือว่าสงสารคนเต่าก็ไม่รู้หรอกที่ว่านี่ลุงก็รู้แค่นี้ก็เล่าให้ฟังผ่านตรงนี้แหละที่พูดมาทั้งหมดถ้าผิดขอรับผิดแต่คนเดียวจบข่าวนะครับง่ายเนาะมันผิดแง่ๆอยู่แล้วยังไงก็ผิดลุงพูดยังไงก็ผิดผิดจากที่ได้ฟังกันมาเนอะผิดจากได้อ่านกันมาบ้างมันจะผิดจากตรงนี้ถ้ามันจะผิดนะฮะแต่หากว่ามันถูกตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติหรือไม่ตามวิถีแห่งธรรมชาติหรือไม่ท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับต้องพิจารณาและวิจัยให้ได้สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องปัจจตังของท่านนะครับลุงเมื่อเวลาฐานะพูดในจอผ่านจอมาแล้วนะท่านอยู่หน้าจอท่านก็ต้องใช้หลักกลัมมสูตร10ข้อเป็นการพิจารณาได้อย่างดีในการที่ได้สดับพร้อมกันเนี่ยครับนะหลักการ10ข้อกลัมมสูตรนั้นสำคัญอย่างยิ่งนะนำมาขึ้นตาช่างนั่งพิจารณากันให้มีเหตุให้มีปัจจัยให้มีที่มาให้มีที่ไปสมเหตุสมผลสมควรไหมที่ว่านี่ครับนะเพราะฉะนั้นถ้าหากก็จะมาบอกว่ากลุ่มสาธุก็มีผู้เข้าถึงพระธรรมโสดาสกิทาอนาและอรหันต์หยุดไวรัสตัวนี้ได้แน่นอนนะนะหยุดไวรัสนี้แน่นอนถ้ากลุ่มสาธุเข้าไปถึงนะนะลุงไม่กลัวมันอยู่แล้วไวรัสมันเยอะๆใช่ไหมครับไอ้ไซตอนซาตานมัจจุราชราหูลุงไม่ได้เคยสนใจมันเลยนะด้วยนินทามทุกเช้าทุกเย็นยังได้เดี๋ยวซ้ำทุกวันเนี่ยว้าวคุยขี้คุยลุงขี้คุยจังเลยเติมเชื้อเพลิงยังน่ะเดี๋ยวเครื่องบินตกเติมเพลิงเติมเพลิงหนวกเพ่พอได้นะเมื่อวานนี้ใครติดตามเรื่องของอวตารโอมก็ไม่ธรรมดาเมื่อวานนี้ด้วยเข้าท่านะวันนี้ก็ถือว่าได้ครบกระบวนความหลังๆมานี้รู้สึกจะมีผู้คนอยากจะรู้เรื่องราวที่มันลึกๆไปเรื่อยโอ้ยแล้วลุงจะไปต่อได้ไหม
อยากจะรู้เรื่องเรามันลึกๆเอาลึกแค่ไหนกี่เมตรอย่างนี้ดีกว่ากี่กิโลเมตรอย่างนี้ดีกว่าเอาลึกแบบหากิโลเมตรไม่เจอดีไหมเนี่ยนุ๊กเอาแบบนั้นไม่ได้เพ่เอาแบบนี้หลุดโลกนะบอกให้รู้ไว้หลุดโลกนะการเกิดสรรพสิ่งนะโอ้มีคนพรวดพลาดเข้ามาแล้วนะอยากจะรู้การเกิดสรรพสิ่งถ้างั้นลุงจะไปต่อได้ไหมเนี่ยโอ้ถามเรื่องโลกแตกกันแบบนี้ถ้าบอกว่าอยากรู้การเกิดสรรพสิ่งมันก็เป็นเรื่องราวของอจินไตยนะคุณโยมเรื่องราวอจินไตยนะมันมาจากคำว่าคิดเอาไม่ได้นะอจินไตยอ่ะขืนคิดไม่หยุดคิดบ้านะพี่นะบ้าแบบแก้ผ้าเดินไม่รู้บ้าแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวทั้งหมดเห็นไหมอจินไตยคิดเอาไม่ได้ขืนคิดไม่หยุดคิดบ้าเดี๋ยวจะให้มาลุงให้ลุงมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังลุงก็บ้าทางนั้นนะหรือปล่อยให้ลุงบ้าบ้าก็บ้าสิวะอย่างเงี้ยได้ไหมบ้าก็บ้าสิวะเอางั้นเหรอถ้าอย่างนั้นก็ต้องแปลว่าพากันบ้าไปทั่วเลยเนี่ยอะไรมันจะปานนั่นนะครับอะไรมันจะปานนั่นไอ้นายแล้วก็สูญวิญญาณหลวงพ่อคูณซะเลยนะอ้าวใจเย็นท่านที่อยากจะรู้แล้วก็ลองเกริ่นๆมาเผื่อสติปัญญาของลุงจะขยายจะขยี้ขยี้ขยายให้ได้รับรู้รับทราบถ้าเผื่อมันเป็นไปได้ก็ลองฟังกันดูเนาะมันถึงยุคหรือเปล่าผมว่ามันถึงยุคนะคนถามประเภทอย่างเงี้ยผมว่ามันถึงยุคที่มีมนุษย์พอจะมีปัญญาที่จะเริ่มรู้กับสิ่งเหล่านี้กันมากขึ้นไปลำดับนะครับเมื่อเวลารู้สิ่งเหล่านี้แล้วนะฮะมันก็จะไปสลายความเชื่อที่เคยเชื่อกันมาเชื่อกันมากี่ร้อยรุ่นคนแล้วก็ไม่แซ่บยืดเยื้อเรื้อรังกันมาตลอดถ้าหากเขาสลายความเชื่อมาแชร์ความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่ว่าการเกิดสรรพสิ่งนั้นมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงก่อนอื่นต้องบอกว่าสรรพสิ่งมันคืออะไรทีนี้สรรพสิ่งมันก็แปลว่าทุกๆสิ่งสินะสรรพสิ่งก็แปลว่าทุกๆสิ่งก็แปลว่าเกิดการเกิดทุกๆสิ่งในโลกนี้เกิดได้ยังไงทุกๆสิ่งที่ประกอบขึ้นเป็นโลกใบนี้มันเกิดได้ยังไงเนี่ยเห็นไหมอย่างนั้นเนาะก็พอๆกับคำว่าอจินไตยที่ลุงพูดนะครับเพราะอจินไตยมันมีบัญญัติในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนานะฮะอจินไตยนี่มันมีอยู่ สี่คำถามแต่ละคำถามหาคำตอบไม่ได้หาคำตอบสุดท้ายไม่ได้ก็มีผู้คนคิดไงก็เลยมีการห้ามซะว่าอย่าคิดเลยขืนคิดมันหยุดคิดบ้าอย่างเดียวอย่างเงี้ยพอได้ไหมครับสิ่งนั้นก็คือ1คำถามมีว่าโลกใบนี้เกิดได้อย่างไรนั่นเองนะครับ2กรรมเกิดได้อย่างไร3
ฌานสมาบัติเกิดได้อย่างไร 4. พระพุทธเจ้าพระองค์ไปล่วงรู้สรรพสิ่งหรือการเกิดสรรพสิ่งทั้งหมดนั้นรู้ได้โดยวิธีใดเนี่ยรู้ได้โดยวิธีใดเห็นไหมนั่นแหละถ้าใครอยากจะรู้ก็ต้องไปถามพระพุทธเจ้าเองอะไรกันนะใช่ไหมให้พระพุทธเจ้ามาตอบพระพุทธเจ้าอยู่ไหนเห็นไหมสลายสังขารไปตั้งนานแล้วเนี่ยใช่ไหมล่ะก็มีผู้คนถวายพระเพลิงเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วเนี่ยจะหาพระพุทธเจ้าที่ไหนทีเนี้ยครับใช่นะเมื่อหาพระพุทธเจ้าไม่ได้พระพุทธเจ้าทิ้งอะไรไว้ให้เป็นมรดกของสัตว์โลกใบนี้ล่ะเนี่ยถ้าถามลุงนะลุงก็ตอบว่าพระพุทธเจ้าทิ้งพระธรรมนะให้สัตว์โลกใบนี้ได้ศึกษาเรียนรู้นั่นแหละก็คือมรดกของโลกแล้วก็มรดกของจักรวาลนี่เป็นภาษาลุงนะภาษาลุงส่วนภาษาคนอื่นยังไงไม่แซ่บนะครับโอเคนะการเกิดสรรพสิ่งก็พอได้นะครับว่ามันจะมาตรงกับคำว่าพระเจ้าสร้างพระเจ้าสร้างผมว่ามันจะตรงกันนะถ้าหากว่านำมาอะไรมาพิจารณาโดยรวมทั้งหมดนะดูมันจะใกล้เคียงหรือตรงกันมากที่สุดนะผมว่านะอย่างนี้ขึ้นต้นคำนี้ได้ไหมเนี่ยหมู่นี้มีผู้คนพูดถึงพระอรหันต์มากนะครับนะผู้ที่พูดถึงพระอรหันต์มากๆหลังมาเนี้ยดูเหมือนจะไม่ใช่นักสอนศาสนานะไม่ใช่นักสอนศาสนาแต่เป็นคนหนุ่มคนสาวนี่แหละครับสังเกตไหมฮะมาโผล่ที่หน้าจอเนี่ยจอมือถือมือถอยเนี่ยครับมาพูดเรื่องนี้กันเออเขาถ่ายฮะคนรุ่นใหม่เนี่ยจะเริ่มรู้หรือว่าจะรู้ในเรื่องพระอรหันต์กันมากขึ้นนะก็ดีครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐเลิศสิวิไลกันอยู่แล้วล่ะครับตรงนี้เพราะว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐนะครับ ใครก็ตามที่จะสื่อสารตรงนั้นได้ก็ถือว่ายอดเยี่ยมกระเทียมทนแถมดองอยู่ต่างหากพลาดแล้วลองจับประเด็นนี้ลองดูครับผมว่าเมื่อเช้าเนี่ยฮะมีคนหนึ่งถึงเป็นเพศแม่มาที่นี่นะครับชีวิตครอบครัวก็อยู่ในเนี่ยฮะในวงวานหวานเครือของชาวมุสลิมนะครับก็เรื่องสุขภาพไม่ดีทั้งนั้นที่ว่าเนี่ยทีนี้พอเวลาท่านมาผมก็ถามท่านว่าผมถามว่ารู้จักไซตอนไหมนะรู้จักไซตอนไหมท่านก็อธิบายเรื่องไซตอนมาน่าฟังนะครับน่าฟังมากๆลองจับประเด็นอยู่นะฮะว่าไซตอนเป็นตัวยังไงมันอยู่ตรงไหนยังไงเป็นต้นนะครับนะท่านก็พูดสารพัดพูดไซตอนเป็นยังไงนี้ไซตอนท่านบอกว่าเป็นเทพองค์หนึ่งนะครับเป็นเทพองค์หนึ่งนะซึ่งมีฤทธิ์มีเดชนะมากๆคล้ายๆเทพองค์นี้ไปขอพรจากพระอรหันต์นะครับ
ขอพรจากว่าแล้วขอพรเรื่องอะไรเรื่องบอกว่าขอพรหรือว่าขอฤทธิ์ขอเดชก็แล้วกันมาเพื่อจะมาควบคุมมนุษย์ในโลกใบนี้มาควบคุมมนุษย์ในโลกใบนี้นะครับถ้าเราก็ทรงอนุญาตคล้ายๆเอาไปเลยอยากได้ไปเลยประมาณนี้ครับไม่ห้ามไม่ห้ามนา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 นะไอ้ชัยตอนไปขอพรจากพระแล้วพอได้มาแล้วจะไปทำอะไรเอามาควบคุมมนุษย์ของโลกใบนี้ควบคุมคำว่าควบคุมก็แล้วแต่จะคิดเนี่ยทีนี้พระองค์ก็ไม่ห้ามเอาละมีพระอรหันต์นะมีชัยฏอนนะแล้วก็มีอีกพระองค์อธิบายสรุปกันได้นะครับว่าคำว่าอวตารคำเดียวเนี่ยมันมีคำว่านารายอวตารเดี๋ยวเขียนภาพเสนอนารายอวตารเขียนภาพเสนอนารายอวตารจะได้โอเคอันนี้ถือว่านารายก็แล้วกันนารายอวตารอวตโทษมือผมนี่ก็เป็นอย่างนี้ครับนารายอวตารอวตารเขียนอวตารอย่างนี้ใช่เนาะอวตารโอเคนะอันนี้นารายอวตารมาเป็นอะไรมาเป็นโอเคนะมาเป็นศิวะเหรอเนี้ยนี้หรือเปล่าอุมาหรือเปล่ามาเป็นอะไรอีกวิษณุหรือเปล่าอ้าวเป็นอีกเป็นพรหมหรือเปล่าเป็นอะไรเป็นพระพรหมก็แล้วกันพรหมนี่พรหมหรือเปล่าเนี่ยใช่พรหมพรหมนอนเนนกระนีน้ำมังถาพรหมหรือพราหมณ์เนี่ยเอาหน่ะ ผิดจะว่ากันใช่ไหมบอกว่านารายนี่คือนาราย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 ตัวอะไรตัวมอมาหรือนอนเนนกระดันนารายเอ้าผิดช่างหัวมันเถอะแม่แรงแข็งแปร่เรียงแรงแข็งแปร่แก้วเดียวกินก็ไม่ได้คิดถูกก็ช่างมันนะเอาแค่ความเข้าใจความถูกต้องอย่าไปสนใจกับมัน ใช่ไหมนารายนารายอวตารมาเป็นพระพรหมพระวิษณุอุมาศิวะหรืออื่นๆอีกอื่นๆอีกเยอะเหลือเกินนับไม่ถ้วนอย่างนั้นใช่ไหมคำถามครับหรืออวตารมาเป็นนารายหรืออวตารมาเป็นนารายเอาให้แน่ครับเอาใครตอบได้ใครตอบได้มีไหมฮะมนุษย์โลกวันนี้ตอบได้ไหมเนี่ยถึงตอบไม่ได้ก็ บอกว่ามีผู้คนเขาสรุปเอาไว้คนสรุปนั้น
แบบตาสีตาสานายมีนายมาไม่ใช่เป็นนักบวชไม่ใช่เป็นผู้ทำพิธีกรรมต่างๆนะไม่ใช่เด็ดขาดเลยไม่ใช่เลยเขาบอกว่าทั้งหมดมีศักดิ์เท่ากันหมดไม่มีใครเหนือกว่าใครเงี้ยไม่มีอะไรเหนือกว่าอะไรเงี้ยคล้ายๆกับว่ามาจากสิ่งที่เป็นหนึ่งเดียวมีความสรุปหนึ่งเดียวหนึ่งเดียวกันเนี่ยแยกมาเงี้ยหนึ่งเดียวนะอะไรทำนองเนี่ยรวมทั้งนารายด้วยนะรวมทั้งนารายก็มีตรงนี้โอเคนะเขียนแค่นี้ก็พอนารายนอสราก็พอแล้วเป็นที่รู้กันนะครับโอเคมั้ยรู้กันอยู่แค่นี้ครับนานๆๆคำว่าอวตารรู้กันอยู่แค่นี้นะคำว่าอวตารฝั่งนี้บอกว่าเหมือนกันหมดมีศักดิ์นะมีศักดิ์เท่ากันหมดทางฝั่งศิวะก็มีพระมเหสีวิษณุก็มเหสีเมียเยอะเมียเยอะนารายณ์ก็พระมเหสีเมียเยอะพรหมเมียเยอะเหลือเกินไปนู่นเลยแตกหน่อแตกกอไปนับไม่ถ้วนมันจะไปยังไงก็ตามทีผมว่ามันหมดยุคนะหมดยุคเพราะฉะนั้นก็เลยกลับมาที่เดิมใหม่ทีนึงว่าไอ้คำว่าอวตารนารายนารายนารายอวตารนารายอวตารนารายอวตารนั่นนารายนารายนารายอวตารเมื่อกี้นี้ท่านที่อยู่หน้าจอไม่เห็นภาพเดี๋ยวตอนต้นนะครับปิดตรงนี้ไว้ก่อนนารายนารายนารายเนี่ยอวตารมาอยู่ใช่ไหมนารายอวตารมาเป็นอะไรมาเป็นพระพรหมเป็นวิษณุอุมาศิวะใช่ไหมคำว่านารายอวตารไม่งงนะเรียกว่าเป็นภาษาออกมาเฉยกลับกันเนี่ยแล้วคำว่าหรือว่าอวตารเป็นนารายเนี่ยนะอวตารมาเป็นนารายนารายอวตารมาเป็นวิษณุอุมาศิวะพรหมหรืออวตารมาเป็นนารายแล้วใครจะอธิบายคำว่าอวตารที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรมันเป็นยังไงสรุปแล้วมันก็อยู่ที่ภาษาภาษาเนี่ยมันโคตรมีอุปสรรคเหลือหลายเลยไม่มีก็ไม่ได้ทีนี้ภาษาเนี่ยไม่มีก็ไม่ได้ถ้าไม่มีก็ไม่มีโอกาสที่จะเข้าใจเลยนะเขาเรียกไม่มีทางเข้าใจได้เลยนะไม่มีทางเข้าใจได้เลยครับก็ขอบคุณภาษาก็แล้วกันเพราะภาษามันยุ่งเหยิงมาเนี่ยกี่พันปีแล้วเนี่ยกลุ่มนาดาเนี่ย 5,000 ปีเกินกว่านะ 8,000 หมื่นปีมาแล้วเนี่ยชาวฮินดูเนี่ยครับดูใช่ไหมเกินกว่าหมื่นปีเกินกว่าหลายหมื่นปีนะกลุ่มนี้มาตลอดก็สืบสานกันมาทุกวันนี้ก็ยังไม่จบและคำตอบสุดท้ายมีที่ตรงไหนล่ะทีนี้ยังไงก็ตามทีนะฮะคำตอบสุดท้ายเนี่ยผมก็ว่ามาลงเอยที่พระพุทธเจ้าให้ปัญญาแก่มนุษย์มาลงเอยที่พระพุทธเจ้าผมว่านะเพราะฉะนั้นหลักคำสอนต่างๆที่อยู่ในพระไตรปิฎกในเรื่องราวของภพภูมิ31ภพภูมินั่นนะฮะเป็นเรื่องราวของกลุ่มเนี่ยฮะกลุ่มนารายณ์เนี่ยครับกลุ่มชื่อว่ากลุ่มพรหมกลุ่มวิษณุกลุ่มเนี่ยฮะ
ก็มีเทวดาไงมีพรหมที่เป็นรูปไงมีอรูปพรหมไงใช่ไหมฮะมามนุษย์มาเรื่องราวของอะไรพวกอวัยภูมิเดรัจฉานเปรตอสุรกายและนรกเนี่ยนั่นนะฮะสารอรูปภูมิก็มาจากกลุ่มนี้ครับกลุ่มฮินดูเนี่ยครับซึ่งก็เสพสารมาเป็นหมื่นหมื่นปีแล้วก็หลายหมื่นปีด้วยซ้ำไปพอเวลามีพระเจ้าอุบัติมาพระองค์ก็นำเอาสิ่งนั้นมาปูทางเอาไว้เพื่อให้มันมีร่องรอยของการที่จะไปต่อนึกออกไหมครับร่องรอยของเดิมคนที่ไม่เข้าใจก็จำอยู่งั้นแหละครับแต่ปัญญาตายก็จำอยู่ตรงนั้นนะครับจำนั่งเถียงกันที่นี่เอาในส่วนตัวลุงบอกว่าพระองค์เป็นพระพุทธเจ้าเป็นบุคคลที่มีปัญญาเลิศประเสริฐยิ่งกว่าใดๆนะให้รู้ไว้เพราะฉะนั้นแนวทางที่ท่านวางเอาไว้เป็นกุศโลบายก็ได้เพื่อไม่ให้คนยุคสมัยนั้นนะได้มีอคติในรูปแบบพลิกขั้วพระพุทธเจ้าได้มาเนี่ยมันเป็นปัญญาแบบพลิกขั้วโลกใช่ไหมครับนักบวชผู้ยิ่งใหญ่ยิ่งยงนี่มีแต่ความเป็นอหังการเนี่ยได้มาแบบพลิกขั้วโลกคำว่าในพระนามพระพุทธเจ้าเนี่ย enlightenment เนี่ยไม่ธรรมดานะให้รู้ไว้งั้นก็ต้องมีปัญญาที่จะสืบสารของเก่าไว้บ้างเพื่อไม่ให้มันแบ่งแยกกันจนเห็นชัดเนี่ยปัญญาของผู้ที่เขามีความเป็นอุเบกขานะครับเขาสามารถที่จัดสรรให้ไม่ให้เกิดการทะเลาะกันได้นี่ปัญญาผู้อุเบกขาหรือปัญญาของสภาวะทางใจคือคำว่าพระอนาคาใช้ใจอันเป็นความเป็นอนาคาเนี่ยเอาของเดิมๆเนี่ยมาปูเป็นพระไตรปิฎกซะเห็นไหมครับแต่พระองค์ก็สอนเอาไว้นะสอนไว้ตรงไหนด้วยสอนเอาไว้เรื่องของพระไตรปิฎกทั้งหมดมีเท่าไหร่ล่ะ 84,000 พระธรรมขันธ์ใช่ไหมล่ะใช่นะแค่ปริยัติก็วางไว้3กลุ่มครับแล้วมีพระวินัยพระสูตรพระภิธรรมเห็นไหม 84,000 ย่อแล้วเหลือแค่3เองนะโยมศีลสมาธิปัญญาเห็นไหมพระองค์แน่ตรงนี้นะลุงบอกว่าสติสมาธิปัญญาเอาปรับภาษาเขาซะแน่ก็ปรับแล้วครับศีลสมาธิปัญญาใช้มากี่พันปีเนี่ยถึงไหนอะทีเนี้ย ถึงไหนอะทีเนี้ย แล้วพูดแต่พระหลานเนี่ยประเทศไทยคนไทยคนที่นั่งหัวโต๊ะพระนาคามีพระองค์เดียวนั่งหัวโต๊ะราบเรียบหมดเลยรู้ป่ะไม่มีข้อถกเถียงอะไรแล้วกันบอกกันด้วยยิ่งไอ้ผู้นำต่างๆนานาผู้มีอำนาจวาสนาทั้งปวงเนี่ยประพฤติปฏิบัติเข้ามาสู่พระให้มีภาวะใจเป็นอุเบกขาเท่านั้นนะครับคุมอะไรได้หมดยุติหมดง่ายได้ด้วยครับจะบอกให้ทราบไว้นะถ้าไม่มีบ้านเมืองก็ยุ่งเหยิงไปอย่างนี้พี่ครับมันยุ่งเหยิงมากกว่านานแล้วด้วยโอเคไหมยุคนี้มันจะหมดสิ้นยุคนี้ยุคใช่เขาเรียกว่ายุคที่มันจะคลีนจนเคลียร์ยุคนี้ยุคเคลียร์พอยุคนี้มันยุคที่เพียวเป็นยุคของเพียวอะไรนี่เนี่ยเพียวเอนเนอร์จีเห็นไหมบางคนบอกว่ากรีนเอนเนอร์จีกรีนโอ้ยแล้วแต่จะว่ากันภาษาเนี่ยเลอะพอไหวไหมครับมันมาถึงยุคของมันว่าย่อเหลือสองเนี่ยรูปกับนามเมื่อกี้เนี่ยโทษแยก84,000ย่อเหลือสามศีลสมาธิปัญญาเด้อลุงบอกว่าสติสมาธิปัญญาแยกแล้วเหลือสองรูปกับนามใครจะแยกได้นะครับถ้าแยกได้ปุ๊บมันก็รวมได้ถ้าแยกได้รวมได้ปุ๊บ
นั่นคือสภาพสภาวะของพระอรหันต์นะครับจะเดินดินกินข้าวแกงหรือไม่ประการใดก็ไปหาเองก็แล้วถ้ามีก็เป็นบุญของแผ่นดินโลกใบนี้ก็แล้วกันถ้ามีนะโลกใบนี้บอกให้เถอะมีพระอรหันต์พระองค์เดียวหยุดได้แน่นอนนะครับเพราะพระอรหันต์ทรงหยุดสื่อสารพระอรหันต์ได้สมบูรณ์และบริบูรณ์พระอรหันต์จะสื่อสารเดอะก็อดได้โอลิวันนะก็อดต้องไม่รู้คำว่าก็อดจะมีกี่ร้อยพันชื่อไปสนนะครับเอาหนึ่งเดียวมีพระอรหันต์ท่านจะสื่อสารที่บอกว่านาได้นาได้ได้เรียกว่าอวตารได้ถ้าหากว่าตัวอวตารมันอวตารที่มันเหนือกว่านารายนะครับอรหันต์จะสื่อว่าอวตารได้เท่านั้นครับแล้วก็อรหันต์จะสื่อถึงสื่อสารถึงพระพุทธเจ้าได้ครับเขาจะสื่อสารด้วยเรื่องอะไรก็เมื่อกี้บอกแล้วว่า 84,000 ย่อเลยด้วย3ศีลสมาธิปัญญาหรือสติสมาธิปัญญาแยกแล้วด้วย2รูปกับนามคนที่แยกได้รวมได้นั่นนะจะเป็นคนที่สื่อสารกันได้หาให้เจอนะพี่นะก็ใครเจอก็อนุโมทนาสาธุด้วยแล้วกันถือมีบุญอย่างยิ่งก็แล้วกันครับโอเคไหมพอเวลารู้เข้าใจเช่นที่ว่านี้ก็ขอให้อยู่ในขั้วหัวใจเห็นผมพูดอย่างนี้นะครับดีไม่ดีนะผมไม่พูดเล่นๆนะครับพูดต่อไปนี้นะครับลองท่านลองนอนดูนะคืนนี้คืนต่อไปพระอรหันต์เนี่ยเขาจะพระอรหันต์นี่แปลว่าผู้ไม่ตายจำด้วยครับไม่ตายพระอรหันต์เนี่ยในภาษาลุงเนี่ยพระอรหันต์แปลว่าผู้ไม่ตายทำไมถึงไม่ตายเพราะว่าไม่เกิดทำไมจะไม่เกิดเพราะว่าเขาเป็นชาติสุดท้ายใช่ไหมเขาพัฒนาตัวของพระองค์เป็นมนุษย์ชาติสุดท้ายจึงไม่มีคำว่าเกิดอีกแล้วเมื่อไม่เกิดก็แปลว่าไม่ตายเมื่อไม่ตายก็มีชื่อเสียงเรียงนามพันผ่านภาษาคือพระอรหันต์พระอรหันต์นั่นเองครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับบางทีท่านนอนคืนนี้คืนต่อไปนะคอยดูนะเกิดมีพระอรหันต์มามุดมุ้งท่านนะอย่าสงสัยภาษาลุงให้ด้วยท่านจะนอนกลางวันกลางคืนไหนก็ตามทีนะครับมันถึงยุคพระอรหันต์เขาทำงานเห็นไหมครับนั่นนะคนมีบุญเท่านั้นจะรู้เข้มไหมจะรู้จะเห็นก็จะไปมุดมุ้งท่านนั่นแหละครับมุ้งไปทำอะไรไปยืนจังก้าที่ปลายบาทาท่านนั่นแหละครับเอ้าเห็นยังกล้าเห็นด้วยจะเห็นรูปร่างหน้าตาพระอรหันต์ด้วยมันถึงยุคมันพี่ดีไหมถ้าดีก็สาธุครับถ้าคิดว่าดีก็สาธุนะครับมัวแต่ไปเชื่อนู่นนั่นมันเชื่อมาเยอะแล้วลองแกล้งเข้าใจภาษาลุงเล่าให้ฟังแม้ว่าจะเป็นภาษากิ๊กก็แกล้งเข้าใจรู้ซะหน่อยลองเชื่อเผื่อเป็นจริงเฮ้ยลุงงอกถึงขั้นบอกพระอรหันต์มาถึงบ้านถึงมุ้งแต่ท่านได้ใช่แล้วไม่รู้ว่าระยะทางพิสูจน์มาเวลาพิสูจน์คำพูดของลุงง่ายดีอย่าไปคิดอะไรมากคอยดูวันเวลาเองก็แล้วกันย้ำที่105ต่อไปนี้เป็นคำพูดของสมเด็จโตพรหมรังสีนะความว่าเมื่อบุญของเจ้ามาถึงอะไรก็ห้ามเจ้าไม่ได้นั่นเองแปลว่าต้องมีบุญพอประมาณนะจึงจะเห็นกับสิ่งที่ลุงพูดที่ว่านี้บุญไม่พอต้องทำต่อไปทำบุญให้ถูกที่ให้ถูกคนนะโยมครับแล้วจะมีโอกาสได้สัมผัสพระอรหันต์มมดมุ้งท่าน
ไอ้คิดเป็นอื่นนะกำมดนุ่งเนี่ยบางทีก็มาแตะตัวเลยนะให้รู้ไว้บางทีเขามาแตะตัวเลยนะป้าหันเนี่ยแต่บอกให้แซ่บเอาไว้นะจำภาษาลุงเอาไว้วันนี้ลุงพูดวันที่11สิงหาคมพ.ศ.2563บอกไทม์ไลน์ไว้ด้วยนะเผื่อว่าพอถึงวันหนึ่งเวลานั้นก็จะรู้ว่าลุงออกพูดเล่นๆ เกิดมันเป็นจริงถ้ามันจริงก็จะรู้ว่าจริงมันคืออะไรนานานะพี่นะพอไหมครับเมื่อกี้นี้นะครับคำว่าอวตารที่ว่าเนี่ยเห็นจำกันมาเยอะเหลือเกินที่ในขบวนยุคกันนะมันยุคทรงร่างทรงนั่นนะครับเห็นไหมครับมันมายุคเข้ามันมาถึงยุคเข้าใจตัวตนของตัวเองแล้วนะครับไม่ใช่ไปหมดยุคอันวอลเลชียหมดยุคอันวอลเลชียมันหมดยุค